ินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึ่งและช่วงนี้สนับสนุนโดยเล็กตาซอยผ่านไป3สัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ผู้ที่เข้ารอบไปนะครับ6ท่านด้วยกันหนึ่งเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมใครที่ร้องดีใครที่ร้องเก่งลีลาเจ๋งคนนี้เท่านั้นครับที่จะมีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง100,000 บาทและสำหรับผู้ชนะประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบไปอีก 10,000 บาทต้องสมัครเข้ามาเยอะๆนะฮะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับนักสู้ฝันทุกๆคนครับและสำหรับคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกครับดีเจเจมแบบครับพี่เป๊กกี้ศรีกัญญาคุณเกรซกานเก้าคุณปานธนพรและคุณปังประกาศสิทธิ์ครับสวัสดีครับอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าเวทีแห่งนี้จะเข้มข้นมากขึ้นจะเป็นการตัดสินนะฮะเพราะอย่าลืมว่าเงินรางวัลมากขึ้นถึง 100,000 บาทด้วยกันเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับมาถึงช่วงข้อคิดคำคมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับผู้ที่เขียนเข้ามานะครับคือคุณกันดาปิ่นปฐมนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเขียนเข้ามาว่าความลำบากทำให้เราได้เรียนรู้อดทนสู้ขยันทำงานทุกอย่างเพื่อสักวันข้างหน้าฟ้าเปิดทางมีกินอย่างภาคภูมิด้วยความเพียรนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับเอาล่ะก่อนเข้าสู่การแข่งขันนะครับมาชมกติกาใหม่กันก่อนดีกว่านะครับว่าจะท้าทายอย่างไรไปชมกันเลยครับในรอบแรกจะมีนักสู้ฝันครั้งละ8คนสุ่มเลือก1คนเป็นเสียงตั้งต้นผู้แข่งขันที่คิดว่ามีดีกว่าสามารถกดไฟสัญญาณเพื่อเป็นเสียงท้าชิงคณะกรรมการจะเป็นหาผู้ชนะรอบละ1คนเท่านั้นจนครบ12คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงชัยในรอบต่อไปและนี่คือโฉมหน้าผู้แข่งขันทั้ง8คนในรอบนี้ซันดี้แนนแบงค์ตูนมิส1ไข่มุกออมเอฟการท้าชิงด้วยเสียงเพลงจะเข้มข้นแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับและนี่คือนักสู้ฝันทั้ง8ท่านในรอบนี้นะครับติดใจที่น้องแนนค่ะไม่ทราบว่าหลงมาจากไหนคะวันนี้ใส่ชุดไก่มาเพื่อพี่ปังเลยนะคะอ้าวน้องแนนรู้มั้ยถามพี่ปังว่าไก่ยังมีเราแล้วเธอไม่อยากมีเราบ้างเหรอเป็นว่าเราเตือนแนนด้วยความหวังดีดีกว่าไหมคะอย่าเล่นกับปังค่ะบอกเลยแรกๆเงี้ยเห็นพี่ปังแบบเนี้ยโอเคบางคนอาจจะอีจะนู้นอันนี้คบไปสักพักครับเจอพี่ปังก็เจองูตีพี่ปังก่อนนะคะโอ้ยเป็นอะไรแล้วอ่ะน่ารักจังเลยครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาค้นหาเสียงตั้งต้นกันเลยและ1เสียงตั้งต้นที่จะสู้กับ7เสียงท้าชิงก็คือครับผมหมายเลข5คุณนิส1น้องนิส1วันนี้มีอะไรอยากจะบอกผู้เข้าแข่งขันข้างหลังไหมพี่มุกถ้าไม่อยากรีบกลับบ้านก็ยังไม่ต้องกดนะคะน้องแนนอย่างเงี้ยน้องแนนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะเด็ดขนไก่ให้ดูแล้วกันพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะยกเวทีนี้ให้กับน้องนิสหนึ่งเลยค่ะเห็นหน้าหวานหวานของหนูไหมคะเสียงหนูหวานกว่าหน้าอีกนะคะแล้วหนูเนี่ยจะเอาเสียงหวานหวานของหนูเนี่ยไปกลบทุกเสียงบนเวทีเลยค่ะมือจับสายทำหน้า
ิดนึงเปิดรายการมาหวานมากเลยมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมไหมพูดถึงคนข้างหลังนี่แหละค่ะไม่รู้ใครกดบ้างนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้หันไปมองแต่ถ้าคนที่กดเนี่ยหนูว่าชะตาขาดแล้วล่ะค่ะเอามาดูกันดีกว่าว่ามีนะฮะเสียงท้าชิงทั้งหมด7เสียงค่ะเอาล่ะคำถามคนแรกเลยแซนดี้คะทำไมถึงกดคะหนูว่าเรื่องหน้าหวานนะหนูก็สู้ได้นะคะนี่คนที่2ครับน้องแนนจ๋าเขาบอกเขาจะเด็ดขนไก่หนูนะหนูอยากจะบอกเขาว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยก็พอใช้ได้นะคะแต่ความใหญ่ของเขาเนี่ยสู้หนูไม่ได้แน่นอนหมายถึงว่าเสียงกว้างใหญ่โอ้ตกใจคนที่3ครับน้องแบงค์ล่ะครับเสน่ห์ยังขาดอยู่เหมือนกับมันยังไม่เต็มครับมันไปได้สุดกว่านี้น้องตูนคุณมีอะไรมาแข่งกันนิดนึงคือลูกทุ่งแบบนี้ต้องพูดดีๆนะคะถ้ามีอะไรที่เอาไปหนูลบ ID แน่นอนตูนนี่คุณขอไลน์เขาแล้วเหรองั้นผมเอาไฟคืนได้ไหมนี่คุณขอไลน์เขาเลยเหรอตูนไม่จริงพี่ปังปากผมขออีกทีถามไข่มุกบ้างดีกว่าทำไมถึงกดจ๊ะนิดนึงค่ะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพี่โบกแท็กซี่ให้กลับบ้านเลยค่ะนี่พี่เรียกแท็กซี่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูบอกเขาให้ว่าพี่ไข่มุกอยากจะกลับแย่แล้วน้องรอดูเลยค่ะว่าใครแซ่บกันเดี๋ยวรบกวนไข่มุกกับแนนรับยาที่พี่น้องอ้อมคะน้องอ้อมอ้อมคิดว่าเสียงอ้อมสู้น้องนิดนึงได้แน่ครับน้องเอฟล่ะครับน้องเอฟล่ะฮะอยากจะถามพี่ว่ารู้จักไหมครับเชือดนิ่มๆอ่ะครับเป็นยังไงคะก็เดี๋ยวผมลงไปเชือดให้ดูครับผมนี่อยากโดนเชือดจังเลยในฐานะที่หนูเป็นเสียงตั้งต้นหนูจะเลือกใครเป็นคนแรกคะจะเลือกใครเลือกหมายเลข1ค่ะหมายเลขเชิญหมายเลข1กับหมายเลข6มาตั้งเวทีเลยครับอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้หนูมาประกวดคือปกติแล้วเรียนตลอดเรียนหนักมากคือเรียนจบปริญญาโทวิศวะมาแล้วตอนนี้เรียนทันตแพทย์ต่อก็เลยแบบทั้งชีวิตรู้สึกเหมือนว่าเรียนมาตลอดแล้วก็ไม่เคยประกวดเลยอันนี้เป็นเวทีแรกก็เลยอยากลองดูค่ะน้องไข่มุกเหรอคะคาแรคเตอร์สนุกสนานแบบนี้ตัวจริงชีวิตจริงเขาเป็นคุณครูสอนร้องเพลงนะครับเอานิดนึงค่ะหนูมีสิทธิ์เลือกว่าใครจะเป็นผู้ร้องก่อนเป็นพี่ไข่มุกก่อนเลยค่ะให้ไข่มุกเป็นผู้ร้องก่อนนะคะใครที่ว่าเก่งตัวจริงอยู่นี่แซ่บอย่าบอกใครแน่ใจจริงหรือที่ก่อนรักคุณใครจะเจอแต่สิ่งร้ายร้ายถามตัวเองแค่ดีก่อนบอกว่าเธอรู้จักตัวฉันดีหรือยังไปก่อนอะไรไม่แน่นอน
อย่านอนจะเลยกับคนอย่างฉันโอ้พอสนใจว่าเจอก็เออก็ดูดีจะถอดเลยให้ฉันดูว่าใจจะมีหนูอยากจะเดินไปหาพี่เขามากว่าพี่มุกคะเวทีอยู่ทางนี้ค่ะยังไงหนูก็สู้พี่เขาได้แน่นอนค่ะยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมครับยังมีเสียงท้ายชิงที่2น้องแซนดี้ครับส่วนมากคนจะคิดว่าคนเสียงสูงจะต้องรูปร่างใหญ่แต่ว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะAnd it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them.ก็มาแบบเด็กๆอะค่ะอินเนอร์เด็กๆจะมาสู้เจ้าแม่อินเนอร์อย่างหนูได้ยังไงล่ะคะหนูชนะใสๆอยู่แล้วค่ะว่าโชว์เมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมนะตั้งแต่มีทั้งลูกทุ่งมีทั้งแบบโอสตริงนะฮะมีทั้งเพลงสากลด้วยผมว่าสนุกสนานแบบนี้คณะกรรมการของเรายากแน่นอนช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันครับว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบเดี๋ยวกลับมาที่2 3 0หน่อยน้ำโซดาตราลิโอช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้คำตอบแล้วว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบคนที่7นะครับฟังคอมเมนต์กันก่อนดีกว่านะครับพี่ปังครับเสียงตั้งต้นน้องนิส1นะคะไม่นิสเลยพี่บอกได้เลยความสามารถของน้องเนี่ยครับขอบคุณ
คอยฟังเหนื่อยแล้วเกินจริงๆพูดเลยว่าเหนื่อยมากพี่ปาต้องคอยลุ้นตลอดเวลาความสามารถของน้องนิสหนึ่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือแก้วเสียงเพราะแก้วเสียงสวยร้องออกมาแล้วเนี่ยฟังสบายเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่พี่ปังจับตามองว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับขอบคุณค่ะน้องแซนดี้เสียงก็น่ารักมากน่าฟังคือฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนฟังเด็กร้องเพลงเด็กในที่นี้หมายความว่าเสียงมันยังมีความเป็นน้ำนมมากอ่ะขอใช้คำนี้แล้วกันเป็นเสียงน้ำนมที่แบบฟังแล้วเฮ้ยมันเป็นเหมือนเสียงเด็กแต่หนู25แล้วอ่ะแต่ว่าพัฒนาได้อีกมากๆเลยนะคะถ้าหนูเรียนร้องเพลงแล้วให้มันถูกวิธีแต่ก็ชื่นชมมากๆเพราะว่าเพลงที่หนูเลือกมามันเป็นเพลงที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนูชอบร้องเพลงแล้วบอกว่าทำตามฝันวันนี้มาใช้เพลงนี้พี่บันว่าหนูใจกล้ามากๆต้องแบบว่ายินดีด้วยจริงๆกับทำตามฝันของหนูอ่ะไข่มุกแกบ้ามาแต่ว่าชอบมากคือกรี๊ดเลยอ่ะหามานานแล้วที่แบบว่าสวยด้วยเก่งด้วยแล้วบ้าด้วยอ่ะตอนพักเบรกคุณเกสหันมาคำเดียวเลยหน้าตบมากจริงๆมาแบบน่าตบมากตบรางวัลตบรางวัลเพราะว่านานๆทีจะเจอคนที่แบบร้องเพลงดีลีลาดีบ้าด้วยแล้วก็สามารถที่จะสะกดเราได้อ่ะเนี่ยคือโจทย์ของเกสที่เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบคุณมีเวลา 4-5 นาทีเท่านั้นจะทำให้เรารักคุณแล้วคุณก็ทำได้เสียงตั้งต้นนะคะคุณนิดนึงคือรูปลักษณ์ของหนูเนี่ยเป็นสาวหวานมากน่ารักน่าทนุถนอมคือดูอ่อนเยาว์หัวเข่ายังไม่ช้ำเลยนะคะแต่พอร้องเท่านั้นน่ะปังบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเลยตรงตามเพลงที่ร้องดูเป็นผู้ใหญ่ที่เจ็บช้ำตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อใดก็ตามที่ร้องเพลงแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นนั่นคือเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับนิดนึงค่ะอันนี้ชอบจริงๆเลยน้องแซนดี้ถ้าพี่เป็นหนูพี่แผ่วแล้วอะตั้งแต่เห็นไอ้ไข่มุกมันร้องอะเพราะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุณมีสปิริตสูงมากที่คุณจะฟาดโดยที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเสียงคุณไม่แข็งแรงเท่ากับทั้งสองคนแต่คุณก็ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมใดทั้งสิ้นคุณจะร้องในแบบที่คุณมีความสุขแล้วพี่ก็เชื่อในแบบที่คุณถ่ายทอดออกมาได้มีความสุขแต่พี่จะรู้สึกว่าดูคุณแล้วเหมือนดูการ์ตูนจริงๆเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าคุณเลือกเพลงได้โอเคมากแม้ว่าเสียงคุณจะไม่แข็งแรงเข้ากับศักยภาพร่างกายของคุณนะฮะเอาล่ะและตอนนี้ถึงการตัดสินแล้วทั้ง3ท่านขอให้โชคดีนะครับคุณผู้ชมครับใครกันแน่ครับที่จะเป็นผู้เข้ารอบคนที่7ของเราในค่ำคืนนี้สำหรับคุณเกรซคือใครครับนะฮะถ้ายังไม่เลือกเราไปต่อไปดิตอบครับเสียงท้าจริงน้องไข่มุกค่ะไข่มุกท่านก็บอกว่าไข่มุกได้ผ่านเข้ารอบเป็น1ใน12ท่านเป็นคนที่เจอไปที่พี่ปังจะเลือกใครครับไข่มุกครับพี่ปานครับนานๆทีเราจะเจอคนชนิดนี้นะคะก็เลือกไข่มุกเหมือนกันต้องเลือกไข่มุกเช่นเดียวกันนะเอกสารมากๆเลยอยากให้คณะกรรมการสรุปสักนิดหนึ่งครับสิ่งที่มันตอบโจทย์มากของการเป็นกรรมการมันคือความสุขที่เราได้รับเราอยากเห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ฮะขอบคุณมากครับเจมแหม่มครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือการร้องเพลงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทั้งน้องนิสหนึ่งและก็น้องแซนดี้หวังว่าเราจะได้มีโอกาสพบกันในซีซั่นต่อไปขอบคุณมากครับที่มาร่วมในการครับเชิญพักผ่อนครับน้องไข่มุกอยู่ก่อนครับเป็นยังไงบ้างหลังจากคณะกรรมการแนะนำแล้วครั้งต่อไปถ้าได้เจอพวกเขาอีกหนูจะมีอะไรมาโชว์เขาครั้งนี้ว่าบ้าแล้วนะคะครั้งหน้าก็บ้าต่อไปค่ะบ้ายังไงก็ได้ขออย่าถึงขั้นปีนเสาเลยนะครับ นี่คือผู้เข้ารอบท่านที่7ของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบคนที่8เดี๋ยวกลับมาครับและช่วงที่3สาวสวนโดยน้ำโซดาตราลีโอครับ
ตอนนี้เราก็ทราบไปแล้วนะครับว่าผู้เข้ารอบท่านที่7เนี่ยคือใครรอบนี้ก็ต้องมาหานะครับผู้เข้ารอบท่านที่8ต่อไปแต่หายไป3คนต้องมาเติมอีก3คนเขาจะเป็นใครไปชมวิทยาเลยครับในรอบนี้มีผู้แข่งขันหน้าใหม่ขอมาชิงชัยเพิ่ม3คนตั้งหยงน้ำอ้อยแอนนี่ใครจะเป็นผู้เข้ารอบคนที่8ไปติดตามกันเลยครับต้อนรับคนใหม่ฮะมีแต่สาวสวยเท่านั้นเลยท่านแรกหมายเลข1นะครับน้องตั้งหยงน้องน้ำอ้อยและน้องแอนนี่ครับอยากคุยกับทุกคนเลยแต่ว่าคุยกับน้ำอ้อยก่อนดีกว่าครับผมเพราะอะไรคะน้องน้ำอ้อยหนูเดาไม่ถูกเลยนะคะว่าจะร้องเพลงสไตล์ไหนเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าน้ำอ้อยมาเริ่มการแข่งขันกันดีกว่านะครับมาหาเสียงตั้งต้นดีกว่านะครับว่าจะเป็นเคยและหนึ่งเสียงตั้งต้นที่จะสู้กับ7เสียงท้าชิงก็คือหมายเลข3น้องแบงค์เลยคุณแบงค์โอ้กำลังหนุ่มๆเลยไม่แพงโหนี่กำลังแบงค์ยืนตรงๆใช่ลูกยืนตรงๆโอ้มีของเหรอดูแบบมีพลังดูมีอินเนอร์เห็นเสียงเล็กๆแบบนี้ท่าทางจะแบบเฮ้ยไม่เบาอ่ะมีอะไรอยากจะบอกแม่พี่น้องให้เชียร์ไหมไม่รวยได้ผันเพอผันเพอก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับคนผักในฝั่งออกไม่ออกก็ฝากไปแปลเอาเองนะครับจะพร้อมแล้วยกเวทีนี้ให้แบงค์เลยครับไปถึงหน้าตาผมจะไม่ได้หล่อแซ่บมากมายแต่เมื่อพวกคุณได้ฟังเสียงได้เห็นการแสดงของผมต้องหลงรักและติดตามเป็นแม่ยกแน่นอนครับจะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเร่ทั้งที่คาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องขัดให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าทีนี้มาดูดีกว่าว่าเสียงท้าชิงมีทั้งหมดกี่คนจัดไปค่ะพร้อมยังถ้าพร้อมนะเสียงท้าชิงมีทั้งหมด5ท่านนะครับน้องตูนทำไมครับผมว่ามันโหลแล้วก็น่าเบื่อเขาเรียกว่ามันฟังจนแบบพวกแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วตูนว่าไงถ้าเป็นตูนถ้าเป็นผมก็สไตล์ผมว่ามันมีคึกคักแน่นอนผมลงไปต่อเลยน้องน้ำอ้อยพี่อยากจะมาดูใกล้ๆหนูเนี่ยหนูว่าเขาร้องก็แบบต้องมาฝึกปอดเดี๋ยวหนูปอดใหญ่กว่าเขาอะค่ะพี่ป๋องใจที่ผมยืนตรงนี้ร้อง
็สงสัยอยู่เหมือนกันสีหายใจไม่ค่อยออกบอกเลยว่าสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าปกติสีจะยืนตรงนี้ผมเป็นคนชอบเดินอ๋อโอเคก็เดินนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงน้องแบงค์หน่อยเขาก็เสียงดีนะคะค่ะแต่ว่าลีลาเขาก็แพ้หนูอะค่ะยังแพ้หนูอยู่หนูว่ามันต้องสุดอย่างเงี้ยพี่ไปอีกท่านนะครับน้องไอ้นี่จ๋าร้องดีค่ะแต่ว่าหนูอยากให้พี่เขาลองฟีเจอริ่งกับผู้หญิงอย่างหนูดูว่ามันจะเป็นยังไงท่านต่อไปจ้ะน้องจ๋าแบงค์เราก็อยู่หลายอาทิตย์แล้วนะท่านต่อไปน้องเอฟครับก็ถ้าเรื่องแนะนำผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเสียงต่ำครับเพราะว่าเสียงต่ำยังฟังไม่ค่อยชัดแล้วก็เอื้อนบางอันมันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แบงค์ครับผมได้ฟังคอมเมนต์ไปแล้วนะฟังแล้วครับทีนี้ในฐานะเสียงตั้งต้นแบงค์มีสิทธิ์เลือกเสียงท้าชิงคนที่หนึ่งของแบงค์คือใครครับหมายเลขอะไรหมายเลข6ครับพี่แอนนี่หมายเลข6แบงค์จะเลือกใครครับเบอร์อะไรผมขอเลือกตามใจตัวเองแล้วกันครับสงสารพี่อ้อมมากครับเบอร์7ครับเลือกแล้วก็เชิญ2ท่านกลับไปทีเลยครับแบงค์ครับครับผมแบงค์มีสิทธิ์เลือกว่าแบงค์อยากใช้ใครร้องก่อนขอเลือกพี่แอนนี่ครับเลือกแอนนี่นะครับโอเคเหตุผลที่แอนเลือกกดสู้กับน้องแบงค์นะคะเพราะว่าแอนคิดว่าน้องแบงค์อ่ะเขามาสไตล์ลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งมันมีเยอะแล้วแอนก็เลยคิดว่าแอนจะใช้เพลงเศร้าเพลงที่ใช้อารมณ์เสืออารมณ์แล้วเน้นเศร้ามากๆอะค่ะเข้าไปสู้กับน้องแบงค์เพื่อเอาชนะน้องแบงค์ให้ได้อะค่ะชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมอย่างนั้นเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมเสมอตั้งแต่เราจากกันจนในวันนี้ก็มีเพียงเธอก็ยังเห็นเพียงแต่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจยิ่งอ้างว้างมากเท่าไรยิ่งรำเธอหลับตาทุกครั้งก็ยังเห็นเพียงแต่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอจนป่านนี้ Help แม้นานจนป่านนี้ผมว่าพี่เขาร้องดีนะแต่เพลงมันเนิบๆเรียบๆไม่ได้โชว์อะไรมากมายผมคิดว่าผมชนะแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้ต้องมาฟังแล้วละครับว่าเสียงท้าชิงที่2จะเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญเลยครับวันนี้อ้อมพกพลังเสียงของอ้อมมาเต็มที่ค่ะอ้อมจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ตะลึงในเสียงร้องของอ้อมให้ได้ค่ะเ
ลูกหญิงชายได้กินกุ้งหอยปูปลาเปลี่ยนจากมาม่าที่เป็นอาหารประจำลูกจะศึกษาแล้วเรียนให้ดีอย่าไปยกพวกต่อยตีหลีกหนีอารมณ์เรื่องต่ำแม่สั่งแม่สอนแม่วอนลูกเอ๋ยจงจำอย่าไปทะลำท่องจำไว้เป็นตำรางานหนักเพียงใดแม่ไม่เคยหวั่นเพื่อให้ลูกนั้นสำเร็จการศึกษาแม่อดลูกอิ่มลูกยิ้มแม่สุขราร้องนะครับรู้สึกว่าเพลงมีลักษณะที่โชว์อารมณ์นะครับแต่พี่เขายังเข้าไม่ถึงอารมณ์แล้วก็เนื้อหาเพลงก็ดีนะครับแต่มันเหมือนกับยังไม่เข้าใจเรื่องราวครับฟังคณะกรรมการคอมเมนต์เลยดีกว่าไปที่เจ๊แหม่มก่อนเลยครับพี่เริ่มจากเสียงตั้งต้นก่อนนะฮะเสียงตั้งต้นก็คือน้องแบงค์พี่แอบคิดว่าเฮ้ยอายุแค่18ปีอย่างเงี้ยเราจะร้องเพลงแบบไหนที่สามารถสะกดพวกพี่แล้วก็คนดูได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพลงที่คุณเลือกมาพี่ถือว่าเลือกเพลงได้เข้ากับบุคลิกและความอดอ้อนน่ะคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาที่คุณร้องเพลงแล้วโดยเฉพาะเวลาที่คุณอ้อนวอนแบบโอ้โหอยากโดนเป่าหูมากเลยอ่ะส่วนเสียงท้าชิงนะคะคุณแอนนี่เสียงท้าชิงแรกเป็นเพลงฟังสบายฟังสบายตอนหลับตาฟังอยากจะได้คุณแอนนี่มาเป็นแฟนเหลือเกินเพราะว่าเสียงหล่อและกลมมากนะคะพอดูเนี่ยมันไม่เห็นอะไรอ่ะมันเป็นเพลงที่ฟังนั่นคือหมายความว่าเป็นเพลงที่ร้องเพราะจริงๆแต่ด้วยภาพด้วยการที่แบบถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอ่ะเป๊กไม่เห็นภาพตรงนั้นคุณอ้อมนะคะอยากจะบอกว่าคุณอ้อมเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็ร้องได้น่าสงสารนะคะเอสก็มีความรู้สึกอินตามไปด้วยแต่ด้วยความที่พอเวลาที่เรารู้สึกแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังในเรื่องของความไพเราะคุณอ้อมเป็นคนที่เสียงดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเลือกเพลงนิดนึงเท่านั้นเองค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะมาที่แอนนี่นะคะเสียงท้าชิงที่1จริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าในความไม่มีอะไรมันมีอะไรพี่ได้ยินแมสเสจนั้นแล้วก็ชื่นชมในความพยายามทำให้เพลงมันมีชีวิตขึ้นมาคือเพลงมันนิ่งมากแต่น้องทำให้ความนิ่งนั้นมีแรงกระเพื่อมเป็นพักๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนเสียงหนามากๆเลยเป็นคนที่เสียงแบบเสียงน่าสนใจมากเลยน้องแบงค์พี่บอกเลยว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างนึงเนี่ยบางทีคนเราร้องเพลงออกไปอ่ะความสามารถอาจจะทัดเทียมใกล้เคียงแต่มันมีเสน่ห์มันมีความตัวเราเองมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เลือกเพลงได้ดีไอ้จากที่เราเป็นเด็กใต้สำเนียงใต้เวลาเราร้องเพลงเนี่ยคาถามหานิยมเนี่ยมันลืมไปเลยนะมันลืมความสำเนียงใต้ของเราไปเลยนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะมีทักษะส่วนตัวมีเทคนิคพิเศษส่วนตัวอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่เรามีเลยก็ขอให้โชคดีทั้ง3คนเลยครับขอบคุณคณะกรรมการนะทั้ง5ท่านเลยนะฮะ
ผู้ชมผมฟังแล้วผมเดาไม่ออกจริงๆนะว่าใครที่จะถูกใจคณะกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบต่อไปเดี๋ยวกลับมาครับสี่สามศูนย์โดยไฮลักซ์รีโวครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการมาถึงช่วงนี้เราต้องมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครคือผู้เข้ารอบท่านต่อไปใครครับพี่ปังที่จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์และได้เข้ารอบเป็นท่านที่8ครับเชิญครับแอนนี่ครับนายแบงค์ค่ะเลือกคุณอ้อมค่ะชิงเงินรางวัล 100,000 บาทขออนุญาตถามครับพี่เป๊กกี้เป็นตัวแทนหน่อยครับทั้ง3ท่านมีคุณภาพเสียงที่ดีแตกต่างกันไปไม่มีใครแย่นะคะแต่ว่าการปรุงแต่งก็สำคัญความเป็นธรรมชาติก็งดงามเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนดูที่ดูเราก้มมองอย่างอื่นแล้วใช้การฟังอย่างเดียวหรือว่าฟังเราแล้วดูเราไปด้วยถ้าทั้งฟังทั้งดูสิ่งนั้นค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นนักร้องที่สมบูรณ์แบบขอบคุณพี่เบกกี้มากครับขอบคุณครับสำหรับสองท่านนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะหวังว่าโอกาสหน้าเรามีโอกาสได้พบกันอีกขอบคุณมากครับที่มาร่วมในการของเราครับเป็นยังไงพ่อหนุ่มน้อยครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจมาครับแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วขั้นหนึ่งแล้วก็จะเก็บคำวิจารณ์คำคอมเมนต์ทั้งหมดไปปรับปรุงเพื่อใช้ในรอบหน้าครับและนี่คือน้องแบงค์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เก้าอี้เหลืออีกแค่4ที่นั่งเท่านั้นนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆครับรายการของเรารอคุณอยู่วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ